้นทางนี้แม้ว่าฝันมันจะละลายและมันคงง่ายที่เราได้ไปตัวมันขอนดอกไม้เลยฝันเลยกลมไม่ใช่ไม่มีวันที่มันจะเปลี่ยนไปสวัสดีชาวเกมเมอร์ที่คารวะทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมในเกม New Gundam Breaker นะผมนะในเวอร์ชั่นของ PC นั่นเองซึ่งไอ้ New Gundam Breaker เนี่ยผมบอกตรงครับว่ามันจะมีอยู่2เวอร์ชันนะที่ผมเคยสัมผัสก็คือมันมีเรื่องของแพลตฟอร์มที่อยู่ใน PC ผมนะคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยแหละแล้วก็อีกอันนึงก็คือใน PS4 ผมซึ่งทั้ง2อย่างเนี่ยผมว่าน่าจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยผมนะก็คือในส่วนของ PS4 เนี่ยได้ยินจากเพื่อนที่เขาเคยซื้อนะครับบอกว่ามันมีแผ่นพรีเมียมผมนะแต่ว่าของ PC ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ผมก็ซื้อในสตรีมมานะก็ราคาเนี่ยค่อนข้างแรงอยู่ผมนะช่วงนั้นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นี่ผมจะต้องลงผมมีคลิปเรื่องของการส่อง X Skill เจ้าพวกกันดั้มในนี้ผมนะ2ตัวละครเนี่ยผมเตรียมไว้ละแต่ว่าวันนี้นี่ผมอยากจะมาคุยเรื่องของวิธีการเล่นเกมนี้ผมนะว่ามันเป็นยังไงผมนะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมขอคอนทินิวเข้าไปใน ID ผมก่อนนะผมนะจัดไปโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าเมนเมนูของเราผมซึ่งหลายคนที่เคยเล่นเกมนี้มาแล้วเนี่ยก็คงไม่แปลกใจครับผมนะว่าเกมนี้มาเล่นใหญ่เพราะว่าเกมมันออกมานานแล้วไงแต่ว่าหลายคนเนี่ยที่ไม่ได้ซื้อมาเล่นผมนะแล้วก็มาดูคนอื่นเล่นดูยูทูบเบอร์คนอื่นเล่นเนี่ยก็เริ่มจะสงสัยครับว่าเกมนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงผมบอกตรงแล้วไอ้เกมนี้นี่มันขัดใจผมหลายเรื่องนะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมชอบกันดั้มไง ชอบกันดั้มแล้วก็ชอบสร้างหุ่นขึ้นมาเล่นๆผมนะเพราะงั้นผมเลยมองว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยมันจะใกล้กันเล็กน้อยผมนะโอเคก่อนอื่นแล้วเนี่ยเราจะไปดูที่ setting ก่อนละกันผมในหัวข้อของ setting ผมนะอันนี้ต้องย้ำครับว่าอันนี้เป็นแพลตฟอร์มของPC นะผมนะ PC Steam เองใน setting เนี่ยมันสามารถที่จะปรับปุ่มได้ผมนะและเราสามารถที่จะใช้จอยของ PS4 หรือว่าจอย Xbox เนี่ยมาเล่นได้ผม wow. แต่ว่าจอยตอนนี้ของผมเนี่ยมันพังไปแล้วผมนะเพราะงั้นตอนนี้ผมก็ชินกับการใช้คีย์บอร์ดนั่นเองส่วนไคเมล่าผมนะคอยไคเมล่ามุมแนวตั้งเนี่ยแนวนอนผมนะให้ปรับเป็น normal ครับผมถูกแล้วอย่าให้มันกลับหัวนะถ้ากลับหัวเนี่ยคือสมมติว่าเราเลื่อนเมาส์ขึ้นข้างบนนะเลื่อนกล้องเมาส์ขึ้นข้างบนเนี่ยถ้าเรากลับหัวก็คือหมายความว่าถ้าเราขึ้นข้างบนมันจะลงไปล่างไงมันจะเวียนหัวผมนะและแนวนอนของผมแล้วก็คัมล่าแนวนอนเนี่ยก็เหมือนกันผมนะแนวตั้งแนวนอนเนี่ยเหมือนกันเลยอย่าไปกลับมันผมนะให้เป็นปกติแหละดีแล้วส่วนคัมล่าเซตติ้งเนี่ยก็เหมือนเดิมผมนะอันนี้แล้วแต่ครับจะ50หรือจะใช้แล้วแต่บุคคลอันนี้บอกตรงๆว่าอันนี้นั่นแล้วแต่ความชินของบุคคลแล้วกันและสำหรับในหัวข้อนี้ผมนะก็คือการสั่นสะเทือนเนี่ยคือเราไม่ได้ใช้จอยไงจะเพราะนั้นจะปิดเป็นออฟก็ได้ผมนะถ้าเป็นจอยเนี่ยจะเป็นอย่างนึงส่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องของแสงสว่างในเกมผมนะก็แล้วแต่ครับว่าเอาแบบไหนจริงๆของในเกมให้มาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะส่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องของเสียงผมนะมิวสิกอันนี้ก็เป็นเสียงเอฟเฟกต์ของผมนะแล้วอันนี้ก็เป็นเสียงพูดเสียงพูดก็คือมันจะมีเนี่ยครับผมนะหัวข้อของผู้บรรยายนะผมนะคือเอาจริงผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะครับผมผมต้องขอบอกตรงนี้ก่อนข้อผมเรียนมาน้อย ผมหัวไม่ดีไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของเสียงพูดคือผู้บรรยายผมนะมันจะมีผู้บรรยายอยู่ตรงที่มุมซ้ายของเราผมนะข้างบนแหละก็ถือว่ามันก็เป็นบรรยากาศอีกอย่างนึงแล้วกันนะส่วนออกมาคืออีเวนต์สคริปต์ผมก็อันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสคริปต์เรื่องของอีเวนต์ได้ผมนะหรือถ้าใครจะอ่านเนี่ยก็ได้ผมนะแต่ว่าเกมนี้เป็นภาษาอังกฤษนะส่วนใหญ่สุดท้ายคือคอนเทนเนอร์ล็อกออนอันนี้ผมแนะนำว่าให้ปิดไปเลยแล้วกันผมนะเพราะว่าระบบล็อกเป้าของเกมนี้ผมบอกเลยครับว่ามันแย่มากผมนะมันแย่แบบสุดๆเลยล่ะผมพูดง่ายนะเกมนี้นี่มันสู้ SDGO ไม่ได้เลยซ้ำผมระบบล็อกเป้านะเพราะอะไรเวลาเราล็อกเป้าเนี่ยตัวละครสมมติว่าเราล็อกเป้าศัตรูอยู่1ตัวผมนะแต่เรายังไม่ยังฆ่าไม่ตายผมนะเป้าที่มันล็อกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปอีกตัวนึงทันทีเลยเสียลมมั้ยเสียลมนะครับผมแล้วก็พอมันเป็นอย่างเนี้ยไอ้เวลามันล็อกตัวอื่นผมนะมันก็จะรวนเลยผมมันก็จะล็อกหมั่วละเราไม่สามารถจะฆ่าตัวนั้นให้มันตายได้ผมนะมีหนำซ้ำเนี่ยระบบของเกมตัวนี้ผมนะมันไม่สามารถจะสวิตช์ล็อกออนได้ผมคือล็อกตัวไหนเนี่ยมันจะออโต้ล็อกไปทั่วเลยผมนะมันลำบากมากสายประชิดนี่บอกเลยครับลำบากสายยิงก็เหมือนกันเพราะงั้นไอ้ระบบล็อกเป้าของเกมนี้นี่ดีสุดนะก็คือต้องสู้แบบ 1-1 แล้วก็เราต้องหันหลังให้กับศัตรูที่เหลือผมนะและมุมกล้องข้างหน้าเนี่ยจะต้องมีแค่ศัตรูแค่ตัวเดียวเท่านั้นผมถึงจะใช้ได้มีประสิทธิภาพครับผมนะประมาณนั้นเลยอ
เอาละเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของ setting ไปแล้วผมนะต่อไปเรามาดูที่ library ของผมนะโหมดก็แล้วกันอันนี้เราจะเรียงจากล่างขึ้นบนนะผมนะอันนี้ก็เป็นทิปของผมทิปเนี่ยก็คือเรื่องของคำอธิบายว่าโหมดมิชชั่นต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างผมนะ EX skill ทำอะไรพวกนี้ต่างๆผมนะคือถ้าสงสัยหัวข้อไหนเนี่ยก็สามารถจะมาสอดส่องตรงนี้ได้ผมนะมันมีคำอธิบายหลายอย่างครับผมเนี่ยแต่อย่างที่บอกผมนะเกมนี้จะสนุกเนี่ยก็คือมันจะมีสองหัวข้อแหละที่ผมไม่ค่อยชอบนะก็คือระบบล็อกเป้ากับการที่ต้องไปเก็บเบี้ยวของ EX skill ผมนะนี่มันไม่ใช่คอนเซ็ปต์ของมันนะประมาณนั้นผมนะแล้วก็อันนี้กันพาอันนี้จะเป็นเรื่องของฤทธิ์กันพาของในเกมนี้ผมนะก็ถ้าที่ผมเข้าใจนะมันน่าจะมีประมาณ250ตัวไม่มีประมาณ250ตัวผมนะก็จะแบ่งเป็นหลายละซีรีส์เลยเดี๋ยวผมลองกดขึ้นมาดูแล้วกันว่าแต่ละซีรีส์มีอะไรบ้างผมนะนี่ก็จะมีตั้งแต่กันดั้มผมนะแล้วก็กันดั้ม MSV ผมนะกันดั้มดิออริจินผมก็จะมีนี่ AMS อะไรไอคูนผมนะถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยนะแล้วก็ฮันเดอร์โบผมนะอันนี้ก็เป็น MS080 FMS Team ผมนะแล้วก็0080 Going the Package ผมอันนี้ในเป็นอเล็กใช่ไหมอเล็กกับตัวของ ECA ผมนะและอันนี้ก็เป็นเรื่องของซีรีส์ The Blue Destiny ผมนะก็การเกิดเรื่องของ Exam System นั่นเองผมนะแล้วก็มี Messing Link ผมอันนี้จะเป็น Pure Rider นะแล้วก็หัดมาจะเป็น0083 Starlux Memory ผมนะแล้วก็มี Zeta Gundam แล้วก็ Avalanche ของอะไร ไม่ใช่สิออกเสียงว่า Advance ผมนะAdvance Zeta ผมนะก็อยู่ในนี้ผมนะคือมันก็มีหลายภาคกันนะแต่ว่ามันจะสุดที่ Build Diver ผมนะคือตอนนี้น่าจะสุดที่ Build Diver แต่ว่าตัวละครไม่ได้ครบนะครับผมประมาณนั้นก็อันนี้ข้อดีของมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวของกันดั้มก่อนแล้วกันในส่วนของกันดั้มเนี่ยเวลาเราเข้ามาดูรายละเอียดผมนะมันก็จะบอกว่าในพาร์ทเนี่ยมันมีอะไรบ้างตั้งแต่ส่วนหัวส่วนหัวลมตัวอาวุธนะผมนะแล้วก็จะแบ่งแยกเรื่องของเกรดนะผมก็จะมี1ต่อ44แล้วก็1ต่อ100ผมนะถ้าสนใจอันไหนก็ลองซื้อผมแล้วก็ไอ้ที่มันเขียนว่าคอมพิวต์คืออะไรคอมพิวต์ก็คือตัวละครตัวนี้เนี่ยเราเก็บพาร์ททั้งหมดครบแล้วผมนะมันก็จะเขียนว่าคอมพิวต์ไงประมาณนั้นนะถัดมาผมนะเดี๋ยวเราไปดูที่หัวข้อของเมนติโหมดผมเอาล่ะสำหรับเมนติโหมดที่ผมบอกตรงๆว่าตั้งแต่ผมซื้อมาเนี่ยผมไม่เคยเล่นได้เลยสักครั้งผมนะอันนี้ก็เป็นการจับหาคู่ผมนะเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะรอ1ทับ6นะแต่นานไม่ได้แล้วแล้วอันนี้ก็เป็นการเล่นแบบทีมก็เราสามารถจะสร้างเล่นหรือว่าจะไปสู้สร้างแล้วก็สู้กับคอมได้ผมนะผมจำผิดนะเนี่ยมันสามารถที่จะเรียกว่าเราจะสู้กับคอมพิวเตอร์มั้ยอันนี้ก็ถือว่าดีนะส่วนอันนี้ก็เป็นแรนดอมแมตช์ด้วยผมก็ประมาณนั้นนะผมมามันก็จะเหลือหัวข้ออยู่2อย่างคือเซตอัพโหมดแล้วก็ซิงเกิลโหมดด้วยผมนะแต่ก่อนอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตขออภัยทุกคนก่อนครับเพราะว่าวันที่ผมอัดเนี่ยอาจจะมีเสียงรถแล้วก็เสียงฝนตกนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพายุก็เข้าเหมือนกันผมนะแต่ว่าผมอยากจะอัดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเรื่องของเกมนี้มากขึ้นเองโอเคเราไปดูที่เซตอัพโหมดกันก่อนแล้วกันนะผมโอเคในส่วนของเซตอัพโหมดเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเซตซีเล็กกับผมนะกดเข้าไปปุ๊บอันนี้ก็คือเราสามารถจะสร้างกันพาของเราเข้ามาแล้วก็บันทึกลงในนี้ผมนะคืออันนี้ก็จะมีเวลาและวันที่ผมสร้างเล่นนะผมนะก็อย่างเช่นตัวนี้ก็ X78-2 นะก็เป็นตัวละครที่เราได้ตัวแรกเลยแล้วกันอันนี้ก็เป็นซูด้าผมนะก็คือผมก็สร้างมาหลายตัวเหมือนกันแต่ว่ามันจะตรงตามซีรีส์ผมนะถ้าออริจินอลจริงๆเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ผมนะอันนี้ก็เป็นบาเอลนะจริงๆนี่ผมทำเป็นสีดำเลยแต่ว่าอันนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมละคือบาเอลนี่ผมส่วนตัวผมชอบนะ มันค่อนข้างจะเก่งอยู่ผมแล้วอันนี้ก็เป็นตัวที่จริงๆตัวนี้นี่ผมทำสีแบบว่าอยากให้มันเหมือนกับDestiny Sky แต่มันทำไม่ได้นะ สุดแค่นี้แหละประมาณนั้นโอเคนี่เป็นเรื่องของการแต่งการแต่งเรื่องของกันพานเองผมนะแล้วเราสามารถจะดูว่าตัวกันพาตัวนี้มีพาร์ทอะไรบ้างผมนะก็จะมีรันเนอร์เฟรมอะไรพวกนี้ผมนะติดเข้ามาแล้วก็มี X skill อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดของพวกนี้กันนะผมนะก็ในส่วนหัวข้อต่อไปผมนะก็ออกเสียงว่าอะไรไม่รู้ผมนะแต่เขียนด้านหลังว่าบิวอะกันพาผมนะกดเข้าไปเลยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งแยกว่ากันพาตัวนี้นี่เราจะต้องปรับแต่งอะไรบ้างอ่ะเราดูอันแรกก่อนก็คือเรนเนอร์เฟรมเนี่ยใครในเกมผมนะจะมีอยู่ทั้งหมด5แบบแล้วกัน
แบบที่เราได้อันแรกก็คือเรื่องของบาลานซ์เฟรมครับผมอันนี้ก็คือบาลานซ์เฟรมนะเราดูกราฟด้านขวาได้ผมนะว่าจะมีร่างการแบ่งเรื่องของขีดพลังอ่ะประมาณไหนหรือจะดูเป็นแบบตัวเลขก็ได้เนี่ยตรงนี้ก็มีตัวเลขให้เราดูผมนะSP เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15,000 ครับผมอ่ะถือว่าเยอะนะส่วนพลังแล้วก็พลังโจมตีประชิดกับในการโจมตีไกลเนี่ยจิ๋วที่100ถือว่ามันเป็นระดับที่พอดีครับผมนะอันนี้คือบาลัดเฟรมนะก็ในส่วนของเฟรม X Skill เนี่ยผมนะที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันจะมีเรื่องของUltimate ครับผมนะRecuration ใช่ไหมก็ถือว่าแต่ละเฟรมเนี่ยจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันแน่ประมาณนั้นแล้วก็อันนี้เป็นสไตล์เฟรมผมสไตล์เฟรมเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องของการใช้พละกำลังผมนะในการโจมตีประชิดนะแล้วก็มี HP ที่ค่อนข้างสูงเรียกว่าเป็นสายที่ทำมาเพื่อแทงค์โดยเฉพาะก็ได้นะประมาณนั้นผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่ผมไม่ค่อยชอบนะอัตราบูสต์ของเขาอะมันจะต่ำมากคือเลือกมันจะแลกด้วยของเลือดที่เยอะแต่ว่าอัตราบูสต์มันต่ำไงแต่เราสามารถจะแก้จุดตรงนี้ได้โดยการใช้แบ็คแพ็คที่มีบูสเตอร์สูงๆผมแต่ว่าบางทีมันก็หนักนะต่อมาผมนะเป็นกันเนอร์เฟรมก็เป็นแสงสีคล้ายๆกับ RG System มาแหละแต่ว่าตัวนี้จะโดดเด่นเรื่องของพละกำลังในการยิงผมแต่ว่าSP ของเขาอยู่ที่ 9,000 นะอันนี้ต้องระวังผมนะอันนี้ต้องจุกหน่อยละกันประมาณนั้นต่อมาผมนะเป็น Enchanter เฟรมผมอันนี้นี่เลือดเยอะมากที่สุดแล้วผมนะอันนี้ในเป็นตัวแฮงค์เลยก็ได้ผมนะจุดเด่นของเฟรมนี้คืออะไรจุดเด่นของเฟรมนี้ก็คือสกิลที่เราใช้ X skill เนี่ยจะแรงครับผมนะพลังใน X skill เนี่ยสายสกิลเนี่ยตัวนี้แรงที่สุดครับผมนะประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ที่ผมใช้บ่อยนะก็เป็นเชสเตอร์เฟรมผมนะผมอ่านเสียงเนี้ยออกผิดก็ขออภัยจริงๆก็จุดเด่นของเฟรมนี้คือเรื่องของอัตราบูสต์ผมนะเพราะว่าผมชอบเรื่องของการบูสต์ที่นานนะเพราะว่าผมชอบกดปุ่มการบูสต์ผมนะเล่น SDGO ก็บูสต์นี่แหละข้อดีก็คือเรื่องของการบูสต์ใช่ไหมแล้วก็ HP ของเขาที่ 12,000 นะผมนะก็คือลดจากบลัดไปแค่ 3,000 ประมาณนั้นผมนะก็ถือว่าก็ดีนะส่วนใหญ่ก็ใช้ประมาณนี้แหละต่อมาผมนะก็คือเรื่องของเวเปอร์นะผมนะก็คืออาวุธนะอาวุธเนี่ยอันนี้ผมเซตแค่ยูนิคอร์นผมนะเดี๋ยวผมออกกันหมดแล้วอาวุธเนี่ยก็จะแบ่ง1ต่อ44ผมนะซึ่งเราสามารถดูได้ครับว่าถ้าเราใส่ตัวของอาวุธอะไรเนี่ยค่าพลังของเราจะลบยังไงครับผมนะอย่างเช่นตรงนี้ถ้าผมใส่ฮีทเซเบอร์ของคูปเนี่ยผมจะได้พลังคาร์บไลน์เพิ่มขึ้น32 332นะก็คือ32หน่วยแต่ว่าเบสทาวเวอร์ผมนะพลังเรื่องของความโกรธอะไรพวกเนี้ยจะลดลงผมนะจาก550เหลือแค่518ประมาณนั้นอันนี้ก็คือการแต่งเรื่องของการพาผมนะก็คือแต่งแบบไหนก็ได้หรือทุกคนจะใส่บวกข้อหมดก็ได้ผมนะหรือทุกคนก็ใส่เอาเทก็ได้ผมนะอันนี้ไม่มีอะไรผิดถูกผมต่อมาผมนะอันนี้เรื่องของอาวุธผมอาวุธเนี่ยเดี๋ยวกลับไปดูที่เวียพ่ออีกอย่างนึงก็คืออยากจะบอกว่าเวียพ่อมีอะไรบ้างอะในส่วนเวียพ่อผมนะมันจะมีในหัวข้อเนี่ยอาวุธประเภทโจมตีพิชิตเนี่ยจะแบ่งเป็นประมาณนี้ผมนะ1คือเซเบอร์2คือดับเบิลเซเบอร์ผมนะ3คือแอค4คือลาซอสผมนะแล้วก็แลนคือหอกประเภทหอกแล้วก็พวกใจแส่ผมนะแล้วก็ทวินเบดนี่หลายคนคงจะเคยเห็นพวกสไตล์ฟรีดอมมันใช้ใช่ไหมประมาณนั้นผมนะแล้วก็ส่วนอาวุธประเภทปืนเนี่ยดูตรงนี้เลยก็ได้นะก็จะมีไรเฟิลผมนะดับเบิลไรเฟิลผมแล้วก็ลองไรเฟิลก็คือปืนยาวผมนะแล้วก็แมชชีนกันอันนี้แมชชีนกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกระสุนคล้ายๆกับพวกซาคุมันใช้นะแล้วก็มันรัวได้แต่ถ้าแมชชีนกันเนี่ยจะมีประเภทของจีนเอ็กก็ใช้นะพวก GNX ที่มันกระสุนจิ๋วๆแล้วก็แกตลิงผมนะปืนกลเองแล้วก็บาซูก้าผมนะสามารถปรับแต่งได้ประมาณนี้ผมและอันนี้สกิลไทเนี่ยก็ใครเคยเล่นกันดั้มเบเกอร์โมบายเนี่ยก็หลายคนน่าจะคุ้นเคยนะผมนะก็จะมีว่าอยากได้แบบไหนผมนะไอ้ตัวนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นสายของเชนี่ฟิงเกอร์ผมนะ นี่ก็คือเรื่องของอาวุธอ่ะที่ประมาณนี้ผมนะก็คือผมไม่ได้เปิดให้ดูนะเพราะว่าอาวุธมันจะมีเยอะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวผมนะถ้าเกิดมันยาวจริงผมอาจจะตัดพาร์ทก็ได้แล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของส่วนหัวผมเราสามารถจะปรับแต่งได้นะว่าจะใช้หัวแบบไหน พูดไปพูดมาลิ้นจะพันแล้วนะโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นบอดี้ผมก็สามารถปรับแต่งได้อันนี้ก็ปรับแต่งได้เหมือนกันผมนะส่วนแขนแล้วแต่ชอบส่วนขาก็เหมือนกันแบ็คแพ็คก็ผมอยากได้แบบไหนดูได้ผมนะแบ็คแพ็คบูสเตอร์เนี่ยเห็นไหมคือถ้าเกิดเราเล่นสายแทงใช่ไหมแล้วบูสเตอร์มันต่ำหรือสายประชิดแล้วบูสเตอร์มันต่ำเนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนบูสเตอร์ตรงนี้ได้ผมนะเพิ่มให้มันนิดหน่อยครับนะ
ก็คืออย่างน้อยจาก 9,000 ขึ้นมาสัก 1,400 หรือว่า 1,300 เนี่ยมันก็กำลังดีอยู่กันนะเออมันก็บูทได้ดีเหมือนกันต่อมาผมนะก็คือชิวอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะไอ้ชิวเนี่ยก็คือเป็นโล่แหละเอออยากใส่อันไหนก็ใส่ไปผมนะประมาณนั้นแล้วก็ Builder Part อันนี้เป็นการตกแต่งเรื่องของตัวละครผมนะคล้ายๆกับสกีนนั่นแหละยกตัวอย่างเช่นในส่วนของที่เราไปดูนะอันนี้ในส่วนอันนี้คืออะไรเดี๋ยวผมดูก่อนอ่ะเห็นไหมมีอะไรโผล่มาเป็นระเบิดนะผมนะเห็นไหมด้านข้างเอวเนี่ยมันจะมีระเบิดติดมาผมนะถามว่ามีแล้วมันดีอะไรคือมาตกแต่งเฉยๆอ่ะมันไม่ได้มีสกิลอะไรให้มาผมนะอันนี้คือแบบว่าตกแต่งเฉยๆให้มันเท่ผมนะประมาณนั้นคือไม่ซ้ำใครไงแล้วก็สุดท้ายผมนะก็คือเรื่องของ EX skill 1กับ2เนี่ยจะเป็นสกิลตามเฟรมของเราผมนะส่วน3นี่ก็คือสกิลที่ติดอยู่กับส่วนหัวนะมันจะเขียนว่า head เนี่ยอันนี้ก็เป็นสกิลที่ติดกับ body ผมอันนี้ก็ติดอยู่กับส่วนของแขนเองติดอยู่กับส่วนของขาผมนะอันนี้แล้วก็ติดอยู่กับส่วนแบ็คแพ็คผมคืออยากจะบอกว่า X skill เนี่ยบางทีบางตัวละครนะมันจะมีสกิลติดมาหลายสกิลผมนะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะใส่แบ็คแพ็คของตัวอื่นแล้วกันแบ็คแพ็คแบ็คแพ็คตรงนี้สมมุติว่าผมใช้แบ็คแพ็คของกันดั้ม X แล้วกันนะเดี๋ยวผมดูว่าซีรีส์ของกันดั้ม X มีไหมไม่แน่ใจว่าอะไรกันดั้ม X จะละโอเคสมมุติว่าเราติดตั้งแบ็คแพ็คของกันดั้ม X กับผมนะเดี๋ยวจะไปดูที่ X skill แบ็คแพ็คตรงนี้ผมเซตไลท์แคนนอนเห็นไหมว่านอกจากเซตไลท์แคนนอนเนี่ยมันยังมีสกิลอื่นโผล่มานะอย่างเช่นโชเดอร์เวกแคนผมปืนกลหรือลัสบีมเซเบอร์ลัสบีมซอสเราสามารถเลือกใช้ได้นะผมนะแต่ว่าที่แรงที่สุดเนี่ยถ้าเอาความคิดผมนะสตาร์ไลท์แคนนอนนี่โคตรแรงของผมนะข้อเสียคือกว่าที่จะใช้มันจะเหมือนอนิเมะเลยเราจะต้องรอ9วิผมนะเพื่อให้แสงของดวงจันทร์เนี่ยส่องเข้ามาก่อนพอส่องเข้ามาปุ๊บตัวของกันดั้มเนี่ยถึงจะใช้สตาร์ไลท์แคนนอนข้อเสียคือหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยไม่สามารถจะหันมุมกล้องได้แล้วก็ตัวละครตัวนี้แคนเซิลไม่ได้ด้วยเราต้องยืนอยู่ตรงนั้นน่ะจนกว่าท่านี้จะใช้เสร็จนะผมนะบางทีศัตรูก็ไปไกลนะประมาณนั้นโอเคต่อมาผมนะก็เป็นเรื่องของเพ้นก็คือเรื่องของสีนั่นเองสีผมนะแบ่งออกประมาณ2ข้อย่อยเลยกัน1คือออพาร์ทออพาร์ทนี่คือเปลี่ยนสีทั้งหมดเลยนะเปลี่ยนสีทั้งหมดตัวของกันพาจะเปล่งแสงทั้งหมดนี่คือตำแหน่งที่มันจะเปลี่ยนให้ไงเห็นครับเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยไม่อยากจะทำอย่างนั้นนะผมนะก็สามารถที่จะเลือกแบบเจาะจงได้เหมือนกับอะไรเหมือนกับตัวของกันดั้มเบเกอร์คล้ายๆกันนั่นเลยนั่นนะผมนะเมื่อเราเข้าไปปุ๊บนะสมมติว่าผมจะเปลี่ยนส่วนของบอดี้มันก็จะมีให้ดูครับว่าบอดี้จะเปลี่ยนสีไหนสมมติว่าผมจะเปลี่ยนตรงสีฟ้ากดเข้าไปปุ๊บในส่วนของเพนเดอร์เนี่ยเราสามารถจะเลือกได้ผมนะจะเอาลายไหมเห็นไหมมีลายอะไรเลือกนอกจากลายเราสามารถจะเปลี่ยนสีลายได้อีกนะเนี่ยสมมติเขาอยากจะเปลี่ยนลายผมนะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆแล้วกันเนี่ยผมนะอยากเปลี่ยนสีลายถ้าอยากจะเป็นอยากเปลี่ยนสีไม่อยากไม่ชอบลายสีฟ้าผมนะอยากเอาเป็นสีเขียวเราสามารถเลือกได้ผมนะจะปรับข้างบนก็ได้ผมหรือจะปรับข้างล่างก็ได้ให้มันดูประมาณนี้สีเขียวผมนะคุ้นไหมชุดที่ไหนไม่รู้ผมนะคุ้นเหมือนกันเนี่ยผมนะสามารถเปลี่ยนได้นะจ๊ะเนี่ยเปลี่ยนได้ผมนี่ถ้าไม่ชอบนะเนี่ยสามารถเราจะเปลี่ยนได้เห็นไหมนี่คือการเปลี่ยนสีผมนะแต่ว่าถัดมาเนี่ยความสว่างความเข้มนะชอบแบบไหนก็เปลี่ยนได้ส่วนอันนี้เมทัลลิกก็คือการเคลือบเงาหรือว่าเคลือบด้านนั่นเองผมนะถ้าขึ้นสูงเนี่ยจะเป็นการเคลือบเงาแต่ถ้าเกิดลงต่ำสุดเนี่ยจะเป็นการเคลือบด้านประมาณนี้ผมนะเรื่องของการทำสีเนี่ยอยู่หลักๆเนี่ยจะมีประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นแล้วก็ดีคอหรือเอ็มเบลไม่มีผมไม่มีนะผมไม่มีเลยดีคอพวกติ๊กเกอร์อะไรต่างๆไม่มีผมนะอันนี้ข้อนี้จะแตกต่างจากของกันดั้มเบเกอร์หน่อยเพราะเบเกอร์เขาอัปเดตตลอดนะแต่เกมนี้ไม่อัปเดตมานานละก็จะไม่มีผมนะในส่วนนี้มาต่อไปผมนะก็เป็นเรื่องของแกลเลอรี่แกลเลอรี่ก็อย่างที่ผมเคยใช้ลงปกนะเพราะว่าเกมนี้เราสามารถจะเปลี่ยนเรื่องของโคชาโคท่าต่างๆได้ผมนะแล้วก็เปลี่ยนฉากได้เปลี่ยนฉากเนี่ยจะมีให้หมดอยู่34ฉากผมนะแล้วก็มีโคท่าประมาณ64โคเองแต่ว่าบางทีกรณีของ
กันดั้มตัวนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของเอฟเฟคนะเหมือนกับกันดั้มเบเกอร์เลยก็คือเราสามารถจะทำให้ตัวของกันดั้มอยู่ในสภาพของเอฟเฟคเฉพาะบางตัวนะทุกคนไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนได้ทุกตัวเฉพาะบางตัวเท่านั้นแหละในส่วนของแกลเลอรี่ก็มีประมาณนี้นะจ๊ะมาสำหรับหัวข้อสุดท้ายในวันนี้ผมนะก็คือเรื่องของซิงเกิลโหมดนั่นเองโอเคจัดไปซิงเกิลโหมดของผมนะเมื่อเราเล่นเกมเข้ามาเนี่ยผมบอกเลยครับว่าตัวละครที่เราเล่นเนี่ยมันจะมีจุดที่ต้องแยกทางนะก็คือมีตัวละครอื่นให้เราเล่นโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนนี้ผมเล่นมาน่าจะ 100% นะเมื่อเราเข้ามาปุ๊บไหลลงมาเนี่ยเมื่อเราเคลียร์ถึงสเตจที่4นะผมขอเรียกสเตจที่4แล้วกันมันก็จะมีเรื่องแยกก็จะมีตัวของยูริผมแล้วก็อิโอริแล้วก็เคียวโกะมาริกะผมนะแล้วก็ชินัสุกับชิออนเองผมซึ่งทั้งหมดนี้ผมนะโอ้มีอีกตัวนึงเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะมีอีกตัวนึงเดี๋ยวอีกตัวนึงเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันอล็อกมาตอนไหนนะปกติเนี่ยผมไม่เจอเลยอันนี้อันใหม่เดี๋ยวก็คงจะไม่เล่นในสตรีมนะผมนะถ้าใครได้ดูสตรีมเนี่ยคงจะดูผมบ่นนานมากเรื่องของอะไรระบบล็อกเป้าผมนะโมโหมากเลยอาจจะมีคำหยาบหน่อยต้องขออภัยนะในตอนนั้นโอเคซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจุดจบของสเตจผมนะจะเหมือนการเก็บหมดยกเว้นอยู่คนนึงผมนะก็คือตัวของเคียวโกะเพราะว่าอะไรยูริกับตัวของอิโอริเนี่ยจากที่สัมผัสมานะเขาเนี่ยอยู่ฝั่งกับพระเอกไงประมาณนั้นผมนะแต่ว่าเคียวโกะเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะสังกัดอยู่ทีมของตัวของยูกิอยู่กับยูกิผมนะส่วนมาริกะพวกนี้มาริกะเนี่ยผมว่าฉากจบของเขาเนี่ยผมชอบสุดเลยนะเพราะว่ามันสวยอะฉากจบของมาริกะเนี่ยผมว่าสวยมากส่วนของชินัสุเนี่ยจะออกแนวคล้ายๆกันดั้มแบบมันผมก็เรียกไม่ถูกนะแต่มันเป็นคล้ายๆกับแบบอากายแหละแต่ตอนนี้เนี่ยชิออนเนี่ยจะเป็นแบบไอดอลของเขาผมนะส่วนยูริกับเอโอริเนี่ยทั้งสองคนที่ผมนะถ้าเล่นมาเนี่ยผมว่าเอโอริน่าจะเป็นยูริน่าจะเป็นนางเอก ส่วนเอโอริเนี่ยน่าจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับว่าไงเหมือนตัวเสี่ยมผมนะแต่ว่าตัวละครตัวนี้เขามีเอกลักษณ์อย่างนึงก็คืออาจจะซูเดเรก็ได้นะแต่มันจะมีอารมณ์โมโหประมาณนั้นผมนะเพราะงั้นทั้งหมดเนี่ยก็จะจบอยู่ที่ด่านของยูกิผมนะแต่ว่ายูเวนคิวโกะที่จะไปจบอีกด่านนึงก็คือด่านนี้ผมนะรู้สึกว่าจะมีตัวของใครไม่รู้ผมจำไม่ได้ถ้าถามว่าทั้งหมดนี้ด่านไหนยากสุดสำหรับผมนะผมว่าด่านของชิมอนซาสึกิชิมอนผมนะยากสุดเพราะว่าไอชิมอนเนี่ยมันเก่งเรื่องของการใช้อาวุธประเภทบาซูก้าคือชิมอนส่วนใหญ่มันจะชอบขับหุ่นประเภทโกเฟมไงไอที่มีเฟรมโกติ้งสีโกติ้งผมนะแล้วก็เก่งมากด้วยผมว่าฮีว่างเก่งมันจะเก่งกว่ายูกิเป็นบางครั้งผมนะประมาณนั้นส่วนตัวละครอีกอันนึงเนี่ยที่ผมกำลังเห็นนะผมนะบอกจริงว่าผมกำลังเจอนะถ้าเกิดไม่ได้ทำคลิปเนี่ยผมก็ลืมไปละเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นที่หลังแล้วกันนะในส่วนนี้แล้วก็เมื่อเราเคลียร์ไปเนี่ยมันจะมีโหมดสเปเชียลอีเวนต์นี่สเปเชียลอีเวนต์สเปเชียลอีเวนต์นี่คืออะไรผมจะอธิบายทีละอันเลยนะอันที่1ก็คือสเปเชียลอันนี้มันจะสุ่มกันพาระดับที่ค่อนข้างแลจริงๆผมนะที่หาไม่ได้หาในเมชชั่นไม่ได้ผมนะจะไปดรอปที่นี่แต่ไม่ใช่ว่าทุกรอบมันจะมานะมันอาจจะมา2รอบมาครั้งหนึ่งหรือไม่ก็รอบเว้นรอบประมาณนั้นผมนะส่วนระดับเอ็กต้าคืออะไรเอ็กต้าอย่างเช่นเอ็กต้า1เนี่ยในนี้ผมนะเขาจะบอกว่ามันจะดรอปพวกของบาแซมผมนะหรือพวกของวันเยาว์ผมนะหรือพวกโอเปอเรชั่นสตาร์ดักจะดรอปที่นี่ตรงนี้ส่วนใหญ่จะดรอปเรื่องของเซต้าดับเบิลเซต้าแล้วก็พวกอะไรต่างๆผมนะอยู่ในนี้ผมนะส่วนเอ็กต้า3เนี่ยจะดรอปพวกสตาร์ดักพวกนี้ผมนะแล้วก็หุ่นประเภทโกลเด้นตรงนี้อยู่ตรงนี้ผมนะแล้วก็ด่าน4เนี่ยเอ็กต้า4เนี่ยจะดรอปพวกของบิลไฟเตอร์รวมถึงพวกไทออนทรีผมนะอยู่ในนี้ผมนะเอ็กต้า4ส่วนที่5ผมนะอันนี้จะดรอปพวกของไอออนวัตออร์แพนรวมถึงกันดั้มเอทผมนะเลกิลิสก็ดรอปที่นี่ผมนะแล้วก็เอ็กต้า6เนี่ยจะดรอปพวกของจีเซลผมจีเซลส่วนใหญ่อยู่ที่นี่นะจ๊ะแล้วก็อันดับ7เนี่ยจะดรอปพวกของประเภทบอลซาคุรวมถึงยูนิคอร์นพวกของยูโรเซลสตอรี่ผมนะจะดรอปที่นี่ส่วนด่าน8เนี่ยจะดรอปพวกของวิตอรี่แล้วก็กันดั้มวิงผม
ส่วนด่าน9เนี่ยจะดรอปพวกของวิงวิตอรี่แล้วก็พวกไกเดนจะดรอปที่นี่ผมนะและไออันที่9เนี่ยจะมีเรื่องของยูนิเซลเซนทอรี่โผล่มาด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหากไหน มันสุ่มมาไงส่วนด่านที่10ผมนะจะดรอปพวกประเภทซีดครับผมกันดั้มซีดเนี่ยสกูลซีดจะดรอปที่นี่ครับส่วนใหญ่ที่หายากๆนะแล้วก็ด่าน11เนี่ยจะดรอปพวกของดับเบิลโอแล้วก็ซาบิยาพวกคารุเตะจะดรอปที่นี่ผมนะแล้วก็ด่านที่12เนี่ยจะดรอปพวกของมูนแล้วก็พวกเอ็กเทจะอยู่ที่นี่ผมนะคือส่วนใหญ่เนี่ยมูนจะโผล่มามากกว่าเอ็กเทนะแต่เอ็กเทเนี่ยก็โผล่มาแต่ถ้าเกิดว่าเอ็กเทไม่โผล่มาเนี่ยให้ไปดูที่แมปซีดละกันว่ามันโผล่มาไหมแต่ส่วนใหญ่ก็จีประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเข้าในส่วนของมิชชั่นให้ดูครับซิงเกิลมิชชั่นให้ดูครับว่ามันขนาดตาเป็นยังไงผมนะโอเคเดี๋ยวจัดไปแล้วกันเมื่อเราเข้ามาถึงครบนะตัวเกมเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องว่ามันเป็นมาอย่างไรไอ้ตัวนี้ผมนะที่เขียนข้างบนเนี่ยแปลว่าผู้บรรยายเนี่ยก็จะอธิบายว่าโรงเรียนนี้คือโรงเรียนกันเบทเนี่ยมันมีไว้ทำไมประมาณนั้นผมนะซึ่งเราสามารถจะกดแอดให้มันคุยไปเองเลยก็ได้หรือจะกดสคริปข้ามไปเลยก็ได้ผมนะหรือจะคิดก็ได้แล้วแต่และที่สำคัญเกมนี้ระบบการพูดคุยผมนะจะคล้ายๆกับตัวของกันดั้มเบเกอร์ในช่วงแรกๆนะไม่รู้ว่าช่วงนี้ยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีระบบที่เรียกว่าการให้เลือกตัวเลือกไงเลือกช้อยในการตอบแต่ว่าสุดท้ายมันก็จบที่เดิมแหละอย่างที่ผมบอกว่าจบที่ไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ายูรินี่เป็นรุ่นพี่นะยูรินี่เป็นรุ่นพี่ส่วนเราเนี่ยเป็นรุ่นน้องและเราเนี่ยมาเข้าโรงเรียนที่แห่งนี้ผมนะเพื่อคือยูริเขาบอกว่าในโรงเรียนแห่งนี้มันไม่มีใครที่จะสู้กับยูริได้ตอนนั้นนี่เคยมีช้อยให้เราผมนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโรงเรียนนี่ก็จะมีพวกประธานสภาอะไรพวกนี้ที่มันเก่งๆอยู่แล้วไงแต่ว่าในรุ่นของยูรินี่คือยูรีน่าจะเก่งอยู่คือเขาไม่เคยแพ้นะและเราเนี่ยแยกทางกับยูรีเพราะว่าปัญหาคุณพ่อของยูรีน่าจะไปทำงานต่างจังหวัดผมนะเราก็ต้องเขาก็เลยย้ายออกไปแล้วก็มาเจอกันที่นี่แหละงงไหมก็ในเรื่องเนี่ยจะเป็นประมาณเห็นไหมอันนี้ก็ภายในโรงเรียนนึงบอกเลยครับพูดหลวงนี่ก็เป็นอาจารย์ของเรานะไอ้ล่าใช่ไหมไอ้ด่าผมนะคือดูโรงเรียนนี่ผมนะคือโรงเรียนนี่ไม่ธรรมดาเพราะว่าประตูเขาไม่ธรรมดานี่หรูมากเลยนะโคตรหรูเลยอะโรงเรียนกันพานี่โคตรหรูจริงๆเราสามารถจะสคริปต์ข้ามได้นะกดคอนเฟิร์มโอเคเมื่อเรากดคอนเฟิร์มเนี่ยมันจะโผล่มาหน้าซิงเกิลเพลเยอร์โหมดผมอันนี้มันทำอะไรได้บ้างคือตอนนี้เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ผมนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยในหัวข้อนี้เราสามารถจะเปลี่ยนพาร์ทเนอร์ของเราได้ก็คือเป็นคนที่มาด้วยนะนี่เห็นไหมจะใช้ยูริก็ได้จะใช้เคโยโกะก็ได้มาริกะก็ได้หรือชินาสุก็ได้นี่ปกติแล้วเกมจะเซตมาให้เป็นยูริไงจะใช้เคโยโกะก็ได้นะจ๊ะเนี่ยหรือใช้ชิออนก็ได้ไอดอลนะผมน่ารักนะเนี่ยให้ผมทวินเทลได้อันนี้ก็เป็นชินาสุนะจ๊ะแล้วก็มาริกะน้องแม่ของเราเองเอามาริกะไปแล้วกันนะแล้วก็เมื่อเราพร้อมเนี่ยเราสามารถจะกด enter เพื่อคอนเฟิร์มแต่ถ้าเราไม่พร้อมก็สามารถจะกดคอนโทรลผมนะเพื่อรีมูฟคือจะไปคนเดียวประมาณผมนะกดเลือกไปเลยโอเคเสร็จแล้วเนี่ยให้กดไปที่ begin mission ผมนะจะไปตัวการพาของเราจะถูกส่งตัวออกจากคาตาเฮาไงคาตาเฮาสแตนบายไปกันดับเนี่ยผมนะก็ประมาณนี้เอาละต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมการควบคุมเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีเป้าออร่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นระบบล็อกเป้าแบบออโต้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันล็อกโตออโต้ได้แบบทุเรศมากขนาดไหน เอาละนี่เราให้มันอันนี้เราจะต้องตีคอนเทนเดอร์ให้ครบ5ชิ้นนะผมนะเพื่อเก็บแต้ม1แต้มทำไมถึงรู้ว่า1แต้มมันเขียนว่าดาวล็อกเป้า1นะผมนะนี่คือคะแนนดูระบบล็อกเป้านะล็อกเป้าของผมดูนี่เห็นไหมดูผมไม่ได้ทำอะไรนะนี่มันล็อกซาคุตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูนะผมจะไปตีเจ้าตัวเนี้ยเห็นไหมมันก็โผล่มาตรงนี้ละเนี่ยมันล็อกเต้าแบบออโต้แบบมั่วซั่วไปหมดโอ้โหเนี่ยเวลาจะรับมือก็ลำบากนะเนี่ยเห็นไหมมันล็อกเองอัตโนมัติแล้วก็ถ้าคนไม่ชินเนี่ยบอกเลยครับว่าโคตรเวียนหัว
แล้วเราจะทำยังไงถ้าจะแก้ปัญหานี้ก็คือเราต้องกดคิวเพื่อเอาเป้าออกเราจะเป็นมุมกล้องอิสระแต่ว่าเราต้องเล็งด้วยเมนนวดเองผมนะเห็นไหมระบบเล็งมือเองนี่ก็ถือว่าต้องไปซ้อมอย่างหนักอ่ะหรือประมาณนั้นผมคือมันไม่ล็อกเป้าเซ็นเซอร์ให้เราไงแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะปะทะจริงๆเนี่ยก็กดล็อกแล้วก็ยิง1ครั้งแล้วก็เปลี่ยนออกประมาณนี้ผมนะที่ผมใช้นะเทคนิคผมแล้วก็ถ้าเกิดว่า1-1ถ้าสมมติจะ1-1เนี่ยก็เหมือนเมื่อกี้เลยก็คือพลิกตัวกลับมาแล้วก็หันหลังให้กับศัตรูที่อยู่ข้างหลังผมนะแล้วก็สู้มัน1-1แหละนี่ก็ฟันไปผมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเลเวล4มันจะปลดไปแค่3สกิลเห็นมั้ยสามารถปลดสกิลได้ผมนะเนี่ยไรเดอร์คิกฟันผมนะคอมโบบินเซเบอร์แล้วสกิลเนี่ยหลังจากใช้ผมนะมันก็จะมีการแคสต์ไทม์ผมนะหรือคูลดาวน์ขึ้นมาเองอันนี้บอสโผล่มาผมนะถ้าเรากำจัดตัวของเดธทอยเออร์ PG กันดั้มเนี่ยเราก็จะชนะในมิชชั่นนี้ผมเงื่อนไขในการชนะมีอะไรบ้างก็ยืนอธิบายตรงนี้แล้วก็ดูเจ้าเมริกาสู้กับ PG ไปก่อนแล้วกันนะนะฮะอีโอเคมุมนี้แหละอธิบายไปในส่วนของการชนะผมนะหากเราสู้กับทีมตรงข้ามเนี่ยคะแนนของเรามีน้อยกว่าฝั่งตรงข้ามเราแพ้นะแต่ว่าถ้าเกิดคะแนนของเรามีน้อยแต่ฉากสุดท้ายเนี่ยอย่างเช่นมันขึ้นตัวสื่อเคสสีเหลืองตรงนี้ผมนะถ้าเราปราบชนะแม้เราคะแนนจะน้อยก็ตามผมนะเราก็จะเป็นฝ่ายชนะงงไหมไม่งงใช่ไหมก็คือเงื่อนไขในการชนะของด่านเนี่ยเราต้องเคลียร์ศัตรูที่เป็นเคสสีเหลืองเนี่ยให้จบผมถ้าจบก็คือจบด่านแน่นอนแม้ว่าคะแนนเราจะน้อยแต่กรณีที่2ก็คือคะแนนเรามีเยอะฝั่งตรงข้ามมีน้อยแต่เราไม่สามารถจะจบเคสสีเหลืองได้เราก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนนะถ้ามิชชั่นคอมพลีทนี่ก็คือเราชนะเพราะว่าเคสสีเหลืองแต่ถ้าเกิดเขียนว่าวิกตอรี่เนี่ยหมายความว่าเราชนะที่คะแนนประมาณนั้นผมเป็นไงไม่ยากผมแล้วก็ในแต่ละมิชชั่นเนี่ยจะมีระดับของเขาบอกผมอย่างเช่นตรงนี้จะมี Bถ้าเกิด B นี่คือเราไม่ได้เคลียร์เคสเลยไม่ได้ทำเคสอะไรสักอย่างได้ B แน่นอนแต่ถ้าเกิดเราทำเคสได้แค่2เคสคือทำเคสที่มันโผล่ขึ้นมาได้แค่2เคสอ่ะได้ A แต่หากเราทำได้4เคสเนี่ยจะได้เป็น S ครับผมคือยิ่งแรงเยอะเนี่ยพอยต์ในการเก็บก็จะเยอะนี่คือข้อดีนะแล้วก็ในแต่ละมิชชั่นเนี่ยจะมีระดับที่เรียกว่าแตกต่างกันไปอย่างเช่นบางครั้งเนี่ย S ก็จะเอาประมาณ40เคสประมาณนะผมนะคือส่วนใหญ่จะเป็นเกมแบบทำเคสมิชชั่นอะประมาณนั้นผมนะเรียกว่าการต่อสู้ส่วนใหญ่จะเป็นการขัดขวางไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งทำแต้มได้ผมนะประมาณนั้นผมชื่ออันนี้เนี่ยโหมดตรงนี้ก็คือเราต้องเก็บพาร์ทนะพาร์ทที่เราเก็บซ้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นสีเทาตรงสื่อสีเทาถ้าเคยบางทีผมก็ให้ดูบ่อยๆไงแต่ถ้าเป็นสีเหลืองสีขาวเนี่ยหมายถึงว่าพาร์ทชิ้นนั้นเป็นชิ้นใหม่ไม่ธรรมดานะอันนี้เวลาจบเนี่ยก็จะมีโหมดให้เราดูผมนะไอ้ตู้ด้านหลังนี่เห็นไหม1 2 3เสียง6เนี่ยอันนี้คือตู้แคปซูลคล้ายๆกับภาคของ Beginning Gundam เลยประมาณนั้นยังไม่เหมือนกับตอนที่เราดู Build Fighter นะหรือ Relay ยังไม่ใช่ขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอสคิปไปก่อนทีนี้เนี่ยในโหมดการเล่นเนี่ยมันจะมีอีกแบบนึงก็คือเรื่องของการสลับพาร์ทเมื่อกี้ผมลืมไงเดี๋ยวเราไปลองสลับพาร์ทกันดูบ้างผมนะว่ามันใช้ยังไงจัดไปมาเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาสลับพาร์ทกันบ้างผมนะคือเราทุกคนจะเห็นว่าจะมีช่องเปล่าๆอยู่ประมาณ5ช่องข้างล่างใช่ไหมอันนั้นคือการเก็บพาร์ทของศัตรูแล้วก็เอาไปเก็บส่งเข้าคอนเทนเนอร์ตรงนี้สีฟ้าเนี่ยผมนะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันทำยังไงและมันมีข้อดีอะไรโอเคเดี๋ยวเก็บเคสก่อนนะมาละศัตรูของผมนะเป็นจิมผมเมื่อเรากำจัดศัตรูได้เนี่ยปุ๊บบางทีมันก็จะดบแผ่นเนี่ยนะเป็นแผ่น X เป็นสกิลเป็นค่าประสบการณ์ผมนะเราได้ละผมเก็บอาวุธมาได้2อย่างโอเคผมถอยก่อนนะคือเราสามารถจะเปลี่ยนแบ็คแฮกได้ผมนะเราสมมติเราเก็บแบ็คแฮกของจิมได้ใช่ไหมเรากดขึ้นข้างบนเนี่ยมันจะเป็นการใส่แบ็คแฮกของจิมไงแล้วก็เราจะได้สกิลมาใช้ด้วยนะผมหรือถ้าเราไม่ใช้หรือเราไม่เอาเนี่ยเราสามารถจะกดทิ้งได้ผมนะมันจะเป็นการทิ้งแต่ว่าอย่าทิ้งเลยเพราะว่าเราเอาจะไปขายได้อย่างเช่นตอนนี้ผมใช้บีมเซเบอร์ใช่ไหมผมอยากจะใช้เป็นหวานบ้างนี่ฮิตฮอกปุ๊บผมก็ใช้ฮิตฮอกได้ผมนะนี่แล้วทักษะในการต่อสู้ก็จะเปลี่ยนไปผมนะตามรูปแบบของอาวุธชิ้นนั้นเป็นไงเป็นธรรมดานะจ๊ะ
นี่ก็เป็นแขนผมเออนี่เป็นส่วนหัวนะจ๊ะเออและเมื่อเราเก็บจนเต็มผมเอาเปลี่ยนไปใช้ดีเซเบอร์ก่อนเมื่อเราเก็บจนเต็มเนี่ยคือเราต้องเอาไปส่งนะส่งที่คอนเทนเนอร์เพื่อเก็บไปขายเออเก็บไปขายเพื่อเป็นเงินทุนในการจะซื้อกันพาชิ้นใหม่ก็ได้ผมนะซึ่งกันพาแต่ละชิ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะตกที่ราคาประมาณ 10,000-50,000 แต่ถ้าแรงๆหน่อยก็ชิ้นละแสนชิ้นละแสนคือตัวละครตัวนั้นน่ะหมายถึงว่าเกรดของกันพาตัวนั้นน่ะน่าจะไม่ธรรมดาก็คือความสามารถนะสเปคเครื่องอ่ะไม่ธรรมดาก็เมื่อเราส่งเนี่ยตัวนี้ก็จะหายไปผมนะตัวคอนเทนเนอร์จะหายมันก็จะรอสุ่มเกิดอีกทีนึงแล้วก็เราไปส่งโอเคก็หลักๆก็ประมาณนี้ผมนะมาสู้เลยเฮ้ยจบตีมึงแบบไม่นวดผมนะเห็นมั้ยเอาละล็อกเป้าแล้วก็กระหน่ำคลิกโอ้โหหลบได้ถอยมาก่อนเออมีปืนกลหัวใส่หัวมันไอ้ปืนกลหัวเนี่ยข้อเสียก็คือมันจะไม่ล็อกเป้าผมนะมันจะหันหัวไปทางเดียวกับที่ตัวละครเราหันหัวไปโอเคตอนนี้บัฟเยอะเลยบัฟหัวใจบ้างบัฟแรงด้วยหายไปละโอเคเดี๋ยวใช้บีมเซเบอร์ฆ่าเมตาขั้นสูงของเราจับพลังก็ฟันด้วยบีมเซเบอร์ขนาดใหญ่เรียบร้อยแตกแน่นอนเรียบร้อยผมนะคอมพิสโอเคก็ประมาณนี้เลยผมนะนี่ได้เอสผมนะถ้าได้เอสเนี่ยจะบวกคัน5ใช่ไหมโมนาตรงนี้นะเห็นไหมให้เอ600แล้วก็ถ้าเป็นแรงบีเนี่ย300โอเคอันนี้ก็เป็นพาร์ทชิ้นส่วนที่เราได้เมื่อกี้ผมนะมันจะกลายเป็นเงินโดยอัตโนมัตินะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมสีเทานี่คือผมได้ซ้ำมาแล้วไงก็จะได้เงินประมาณ 2,100 GP ต่อไปประมาณนี้เลยโอเคผมนะก็จบแล้วผมนะสำหรับคันที่บายการเล่นเบื้องต้นแล้วก็โหมดต่างๆของเกม New Gundam Breaker ผมเป็นยังไงหลายคนก็อาจจะชอบผมนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็อยากจะทำมานานแล้วเหมือนกันแหละเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้เล่นเกมนี้ผมนะก็น่าจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมคะแนนพี่บางทีก็น้อยแต่ทำไมถึงชนะผมนะก็หลักๆของเกมเนี่ยคอนเซปต์ก็จริงประมาณนี้ผมถามถึงข้อดีข้อเสียกันบ้างนะสำหรับที่ผมเคยเล่นมาเนี่ยสำหรับเกมผมนะราคา 1,500 กว่าบาทเนี่ยก็คือหันหกก็ตีไปเลยถามถึงข้อดีนะข้อดีก่อนแล้วกันข้อดีก็คือเราจะได้เล่นกันดั้มและควบคุมตัวของกันดั้มเนี่ยอย่างอิสระเราได้สร้างกันดั้มด้วยจิตนาของเราเองผมนะก็คือนี่คือข้อดีของมันที่ไม่รู้จะหาข้อดีอะไรมาเปรียบเทียบผมนะนี่ดีสุดๆแล้วประมาณแล้วผมนะข้อเสียบ้างผมข้อเสียเนี่ยผมให้ประมาณ3ข้อ1คือระบบล็อกเป้าอันนี้เป็นหัวใจหลักเลยเพราะว่าถ้าระบบล็อกเป้ามันดีเนี่ยเกมนี้จะสนุกมากเลยนะผมบอกตรงเกมนี้จะสนุกมากถ้าระบบล็อกเป้ามันดี2คือการเก็บเลเวลของ X skill อันนี้ผมไม่ได้ว่าการตีคอนเทนเนอร์เนี่ยไม่ดีนะผมคิดว่าการตีคอนเทนเนอร์แล้วก็แข่งกันตีกับฝั่งตรงข้ามเนี่ยทำมิชชั่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมันแข่งขันกันมันดีแต่ทำไมผมจะต้องมาเก็บเลเวลข้อนี้ผมนะมันไม่ใช่คือถ้าเกิดเราลงสนามมาปุ๊บเนี่ยลงมิชชั่นมาปุ๊บเนี่ยอยากจะเปลี่ยนให้มันสกิลทุกอย่างเนี่ยเป็นสีแดงช่างมันเลยเป็นสีแดงมาเลยแล้วให้มันรอและให้มันรีสกิลขึ้นมาถึงเวลาปุ๊บมันเต็มปุ๊บก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกับกันดั้มเบเกอร์โมบายอันนั้นผมรับได้รับได้นะอันนี้จริงๆแล้วก็การตีคอนเทนเนอร์เนี่ยผมบอกตรงครับว่ามันเหมาะกับการแข่งขันมิชชั่นมากกว่าไม่เหมาะกับการที่จะต้องมาเก็บเลเวลมันไม่ใช่ผมนะข้อนี้ผมมองประมาณนี้แล้วก็ข้อ3ก็คือการจับคู่ การจับคู่แล้วก็การ PVP อ่ะบอกตรงว่ามันแทบจะไม่ผมตั้งแต่ผมซื้อมานะซื้อมาตั้งแต่ปีไหนไม่รู้มันไม่เคยได้เลยคือผมคิดว่าเกมนี้มันน่าจะไม่มีการพัฒนาละแต่ที่ผมยังเล่นอยู่เพราะว่ามันเป็นเกมกันดั้มที่ผมชอบไงประมาณนะหลายคนอาจจะไม่ชอบนะแต่จริงผมชอบกันดั้มเนี่ยถ้าพูดถึงย้อนไปเนี่ยก็คือสมัย SDGO เนี่ยเขาก็จะมีโหมดมิชชั่นให้เราเล่นใช่ไหม PPE อ่ะเล่นเคลียร์พาหุ่นพาเพื่อนคนอื่นเนี่ยไปเก็บเลเวลไซส์7บ้างผมนะเก็บเลเวลเก็บ X skill เก็บอะไรเนี่ยเราก็จะได้เพื่อนตรงนั้นหรือถ้ามี PP ก็อาจจะมีแบบ RB
RDBD เออประมาณนั้นนะผมก็อันนี้แหละคืออยากจะให้มันเป็นแบบที่มันควรจะเป็นนะกันดั้มแต่ตรงนี้นี่ที่เกมเขาให้มาคือการทำมิชชั่นซึ่งไม่ได้มองว่ามิชชั่นไม่ดีนะมิชชั่นเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าการร่วมมือและการร่วมมือกับทีมกับเพื่อนเพื่อทำมิชชั่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกผมนะมันเป็นการผจญภัยอย่างนึงแต่อันนี้ที่ทำมาเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดของมันเนี่ยประมาณนั้นผมนะเออก็เลยรู้สึกว่าตัวเกมมันจะแคชชวลแบบจ๋าเกินไปแล้วก็ระบบที่เขาให้มาเนี่ยยังมันแก้ได้แต่ว่าตอนนี้เขาคงไม่ท้าทายแหละแต่ผมก็ยังจะเล่นอยู่นะเออไม่คงไม่มีใครว่าหรอกมั้งเออหลังว่าทุกคนก็ยังจะดูผมนะประมาณนั้นนะผมโอเคก็นี่ก็คือทั้งหมดนะผมนะที่ผมได้สัมผัสของเกมนี้แล้วก็อยากจะบอกข้อดีอีกอย่างนึงก็คือที่ผมชอบนะก็คือวิวมันสวยดีนะเห็นไหมนี่แค่ภาพธรรมดาไม่ได้แต่งอะไรมากถ้ามันแต่งได้เยอะกว่านี้มันก็จะสวยกว่าAR ของกันดั้มเบเกอร์โมบายคิดว่านะเออประมาณนั้นผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงอาจจะยาวหน่อยนะก็คงต้องขออภัยจริงๆสำหรับคนที่ดูนานไม่ได้ผมนะเออไงก็ขออภัยจริงๆเขาพยายามจะตัดให้มันสั้นที่สุดละแต่ว่าอันนี้มันเนื้อหาเต็มๆเลยไงประมาณนั้นผมโอเคสำหรับวันนี้คงไม่จะฝากนะก็ขอบคุณคนครับที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมนะบ๊ายบายจุ๊บๆ right now,